สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรีวิวรถไม่ชอบระบบเพราะไม่ชอบเปิดไฟเลี้ยวโดนด่าเปลี่ยนนิสัยเถอะผู้ชายคนหนึ่งได้โพสต์รีวิวรถที่เพิ่งซื้อเพียงเดือนเดียวลงในกลุ่ม Facebook รถไฟฟ้าแบรนด์หนึ่งบรรทัดแรกๆก็ดูปกติมีการบอกระยะทางที่วิ่งค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาจนกระทั่งเขาแชร์ประสบการณ์การขับและพูดถึงข้อดีข้อเสียของระบบการทำงานของรถไฟฟ้าระบุว่าด้วยส่วนตัวคิดว่าผมต้องปิดระบบช่วยเหลือพวกนี้ในขณะที่ขับขี่ในเมืองออกไป1ตัวช่วยให้อยู่ในเลนมันไม่เหมาะกับสไตล์การขับขี่ของผมเลยเพราะผมจะชอบมุดไปมุดมาบางครั้งไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวมันจะเหมือนมีคนแย่งพวงมาลัยตอนเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยว2ตัวช่วยเบรกอัตโนมัติเจอกับตัวเองวันนี้สดๆร้อนๆสมาชิกบางท่านเคยลงไว้ผมตัดสินใจได้ทันทีและคิดว่าคงต้องปิดมันไปก่อนรถคันหลังอาจจะชนตูดเอาเคสของผมคือขณะออกตัวจากไฟแดงแล้วจะเลี้ยวขวาตอนนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งแซงและปัดหน้าออกไปรถผมเบรกกึกกลางสี่แยกคันหลังกดแตรด่าดังลั่นเพราะเขาเกือบจะชนตูดเพราะเราเบรกกระทันหันถ้าเบรกไม่ทันคงได้เคลม3เสียงเตือนผู้ขับขี่บางครั้งพาเราหลอนเสียสมาธิในการขับขี่เอาออกไปก่อนสบายหูขึ้นครับระบบบางอย่างมันไม่เหมาะสมกับนิสัยการขับขี่ของเราก็ปิดไปครับสบายใจซึ่งหลังจากเผยแพร่ออกไปก็ทำคนเข้ามาวิจารณ์สนั่นเกี่ยวกับประเด็นไม่ชอบเปิดไฟเลี้ยวบางคนบอกว่าให้ปรับปรุงนิสัยการขับรถมากกว่าจะโทษระบบกลายเป็นโดนโทษลงซะอย่างนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ